เฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับเราวะมันเบี้ยวหนักมากเลยพ่อยอมรับเลยวันแรกๆนอนร้องไห้เฮ้ยฉันกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่วะพูดภาษาง่ายๆหน้าเราเป็นอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวกับทำฟันแต่คุณกำลังเป็นเบลพาซีแต่วันนี้ทุกคนก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันฟื้นเร็วมากเมืองนอกเนี่ยก็มีการศึกษาครับเขาทำวิจัยโดยการที่นำ M-Face เนี่ยไปใช้กับคนที่เป็นเบลพาซีแล้วก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการรักษาหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณมดดำก็ไปทำการตรวจที่โรงพยาบาลแอดมิดดูหาสาเหตุอื่นแล้วนะครับแล้วมีการฝังเข็มช่วยมีการทานยาฉีดยาช่วยฉีดยาเยอะมากเลยนะฮะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมให้เรานะครับเหมือนกับช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นวันนี้เราทำครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะตาไม่ตกตาก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราทำเอฟเฟกต์รอบที่สองแล้วค่ะดูซิว่าตอนนี้เป็นไงเอ้ยแต่พูดชัดขึ้นจากที่ขยับคิ้วไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ครั้งที่6แล้วหมอมี6ครับอย่างแรกคือพูดรู้เรื่องขึ้นก็คือว่ากลับมาเร็วนะทุกคนพูดว่าเร็วเกินเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยสุดเลยเนี่ย 3-6 เดือนมันฟื้นเร็วมากฟื้นเร็วมากจริงคราวนี้มันก็รออยู่ที่ว่าหน้ามันจะยกขึ้นเป็นเมื่อไหร่เพราะตอนนี้มันย้อยตกลงมาอยู่ก็เริ่มเห็นเส้นตรงหน้าผากแล้วก็เวลายิ้มมันเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้คือปกติตอนช่วงที่เป็นอ่ะคือทุกอย่างมันกองอย่างนี้หมดเลยแล้วเวลาพูดครับเสียงเริ่มคำพูดอะไรเงี้ยเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วขอบคุณหมอต้นจากใจมากๆเลยเนี่ยถ้าวันนั้นคิดไม่ออกว่าหูยอมรับไม่เคยป่วยแล้วร้องไห้แล้วโทรหาหมอต้นปกติหมอต้นดูแลหน้าให้ไม่ต้องอยู่แล้วเรารู้จักกันมาจะ2ปีแล้วเนาะใช่2ปีขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะ BTL มากๆแสดงว่าผลการวิจัยอันเนี้ยเขาก็จะต้องไปสตาร์ทต่อขอบคุณหมอต้นอีกครั้งนึงขอบคุณอมารันเต้คลินิกด้วยนะฮะอมารันเต้คลินิกจบเรื่องความงาม